กรุงเบอร์ลินนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมของเยอรมนีแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังมีมรดกโลกที่น่าสนใจอย่างเกาะพิพิธภัณฑ์ด้วยซึ่งหลังจากต้องหยุดให้บริการมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมตามมาตรการล็อกดาวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วค่ะ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์สำคัญของเกาะนี้นะคะก็คือเท t e s Museum ค่ะที่จะสแสดงงานศิละปะและสมบัติของราชวงศ์ปรัสเซียหลังจากเปิดให้เข้าชมก็เพิ่มมาตราการทางสุขภาพหลายอย่างเลยนะคะคนที่เข้าชมและพนักงานเนี่ยค่ะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลามีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1.5เมตรแล้วก็มีการจํากัดจํานวนผู้เข้าชมในแต่ละรอบด้วยนะคะติดตั้งกระจกอย่างที่เห็นค่ะเพื่อไม่ให้พนักงานใกล้ชิดกับผู้เข้าชมมากเกินไปแล้วก็ยังแนะนําให้ คนดูเนี่ยซื้อตั๋วทางออนไลน์ด้วยนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะทางการเยอรมนียังมีแผนค่ะที่จะเปิดร้านอาหารโรงแรมและร้านค้าในสัปดาห์ต่อๆไปแต่ว่ามาตราการต่างๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะหากพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกตินะคะ